บอกเลยว่าวันนี้แยมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้แยมอยู่ที่วันแบงคอกฮาร์ทออฟแบงคอกค่ะเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะและเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วค่ะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางใจเมืองคอนเซปต์ของวันแบงคอกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแค่แลนด์มาร์คใจกลางเมืองเป้าหมายของวันแบงคอกให้ที่นี่เป็นเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างในทุกตารางนิ้วเพื่อให้เมืองนี้เข้าไปอยู่กลางใจของผู้คนโครงการวันแบงคอกถือเป็นโปรเจกต์มิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้โครงการนี้ได้รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวตั้งแต่อาคารสำนักงานโรงแรมที่พักอาศัยโซนช้อปปิ้งรวมถึงพื้นที่จัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่แค่การไปเดินห้างธรรมดาแต่คือการสัมผัสกับไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ที่ครบครันที่ใจกลางกรุงเทพและในวันนี้วันแบงคอกเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการดังหมุดหมายใหม่ใจกลางกรุงเทพที่ทุกคนรอคอยภายใต้ทีม Let's Out Heartbeat As One พร้อมด้วยงบประมาณการจัดงานเฉลิมฉลองและโปรโมชั่นต้อนรับความยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีรวมกว่า 1,200 ล้านบาทเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่จะตราตรึงในความทรงจำของผู้มาเยือนตลอดทั้งปีการเปิดตัวของวันแบงคอกจะมาพร้อมกับงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ที่ทีมออดิทัวร์ผู้ออกแบบพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส2024ได้รังสรรค์โชว์สุดอลังการซึ่งจะมีทั้งการแสดงเวทีใหญ่2เวทีที่ให้ผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์แบบ360องศานอกจากนี้ยังมีการแสดงเลเซอร์แมปปิ้งที่ตึกวันแบงคอกครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,500 ตารางเมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเลเซอร์กว่า40ตัวนอกจากนี้ค่ะทุกท่านจะได้พบกับศิลปินดังระดับโลกนะคะคาร์ลัมสกอตเจ้าของเพลงฮิตอย่าง You Are The Reason และ Dancing On My Own ค่ะพร้อมด้วย Lauren Orest ค่ะนักร้องเสียงทรงพลังจากเพลง Never Enough ในภาพยนตร์ The Greatest Showman และศิลปินชื่อดังของไทยพีพีกริตอำนวยเดชกรค่ะพร้อมด้วยการแสดงจากดาราศิลปินกว่า500ชีวิตนะคะที่จะมาสร้างความประทับใจในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้ค่ะเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปพร้อมกันนะคะสนุกกับ Future Pro and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย